ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด -19 แต่ละชนิดยังคงมีการรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือ FDA ก็ได้มีการเพิ่มคำเตือนใหม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ของ Johnson & Johnson โดยชี้ว่าวัคซีนดังกล่าวเชื่อมโยงกับผลข้างเคียงร้ายแรงแต่หายากที่เรียกกันว่าอาการกิแลงบาเล่FDA ระบุด้วยนะคะว่าอาการดังกล่าวนั้นเป็นโรคทางระบบประสาทที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไปทำลายเซลล์ประสาทส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและก่อให้เกิดอัมพาตได้ในบางครั้งโดยพบอาการนี้ในผู้รับวัคซีนของ Johnson & Johnson บางรายและส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นภายในเวลา42วันหลังจากที่ฉีดวัคซีนแต่ว่าความเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงนี้อยู่ในระดับที่ต่ำมากค่ะFDA มีการรายงานในเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการกิแลงบาเล่ในผู้รับวัคซีนของ Johnson & Johnson ประมาณ100รายหลังจากสหรัฐมีการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชนรวมทั้งหมด 12,800,000 โดสและในจำนวนนี้มีอาการสาหัสต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล95รายและเสียชีวิต1รายโดยผู้ป่วยหลายรายเกิดอาการดังกล่าวหลังจากที่ฉีดวัคซีนประมาณ2สัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปทางด้าน Johnson & Johnson มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเขามีการหารือร่วมกันกับ FDA และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมกับชี้ด้วยว่าโอกาสในการเกิดอาการกิแลงบาเล่นั้นต่ำมากและอัตราการเกิดอาการในผู้รับวัคซีนนั้นสูงกว่าอัตราเดิมของผู้ป่วยโรคนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ